นะเลิศครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับวันที่2และ3ครับคือประมาณเข้าใจว่าวันที่2จะเป็นรอบชิงที่5กับชิงที่3ครับแล้ววันที่3จะเป็นรอบชิงชนะเลิศครับเอาครับโอกาวะอื้อลูกนี้สบายข้อมือสวยครับตีฉีกแรกให้สั้นลูกนี้ติดบล็อกพิมพิชยาเอาครูสารับชั้นแหลกครับ5ต่อ3ยังไหลยาวบิดลูกนี้ลงไปครับเสิร์ฟยอดลูกนี้ทากาฮาชิโอคาวะบิดยังเก็บได้แล้วในผ่านบล็อกครับพัทยาบล็อกลงไปเสียงสัญญาแล้วครับอ้าวชะงักเลยเล่นกันต่อผู้ชมบอกให้เล่นต่อโอ้ลูกนี้คุณลูกเบ๋โวยแน่นอนเสียแต้มเพราะเขาชะงักไปแล้วครับตีลูกนี้ยังอยู่ครับชิคิฮาระคุณลูกเบ๋ยกโด่งๆตีไม่ได้ครับบอลมันสั้นไปหน่อยในหลังพัทยาเกี่ยวบล็อกออกไป7ต่อ8ครับบอลแรกห่างครับฟันเฮกอุ้ยเหวี่ยงล้นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับมันแก่จังหวะ2ฟันเฮกปีมตีสบายๆครับเมื่อวานนี้ทางเล่นของดูทำไป8คะแนนนะครับโอกาวะตีลงไปครับไล่มาเป็น10ต่อ12ครับ ฟันเฮกตอนแรกล้นโดนจิ้มใส่โอ้วันนี้ยังไวครับคุโรเบะฟรีบอลมาเน้นๆหัตยาตียืดไปหลังครับ12 13ครับตอนนี้เริ่มจะเป็นเครื่องขึ้นมาครับอยู่ที่คุโรเบะนะครับจะยื้ออยู่หรือเปล่าเริ่มฉีกห่างแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่มีห่างออกไปเป็น2คะแนนนะครับหลับมาเฉียวบล็อกลงมาตรงกลางครับกลายเป็นเบาเกินไปหัตยาถูกที่ถูกเวลาครับก็ไม่พลาดแต้มสำคัญ23 21ครับโอกาวะเสิร์ฟบอลแรกสวย3เมตรไม่พลาดครับตีลงไปพิมพิชยากกรัมครับแต้มสำคัญอุ้ยลูกนี้ให้บอลเกือบไม่พ้นเน็ตนะครับให้บอลต่ำมากครับคู่จ่าเซตพอยต์ครับแต่ว่าแค่แต้มเดียวนะครับไหลหลังโอกาวะเก็บได้เน้นปิดไม่ได้แล้วดับเบิลครับสองจังหวะบอล24เท่า3เมตร
ฟานเฮกเน้นๆเข้าตัวลูกนี้มันคุซาครับยังเป็นเซตพอยต์ของโตโยต้าบอลสั้นมี15เท่ากันตอนแรกใช้ได้ครับฟานเฮกตีนิดย้อนนิดนึงยังเก็บได้แต่แม่ไม่ทันแล้วครับบอลไปโดนด้านนอกซะก่อนครับปิดได้ไหมเซตพอยต์อีกครั้งหนึ่งโอกาวะขอไปติดบล็อกครับฟานเฮกเต็มๆยังอยู่ฟูกุโมโตะแล้วแม่ใจร้อนไปหน่อยครับลูกนี้นากาโนะไม่ลงพิมพิชยาสวนมา26เท่ากันบอลสั้นอุ้ยไปสะกิดแล้วเปลี่ยนทางเดริอาเซฟบล็อกได้ฟานเฮกระเบิดบล็อกออกไปครับลูกนี้เอาจนได้ครับเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเป็นพวกเขาชนะไปครับสำหรับโตโยต้าในเซตนี้28-26ครับขึ้นนำคุโรเบะ1-0เซตครับเสือครับเชเวเซียกรูลูกนี้อารมณ์ไปเต็มๆครับโอกาวะยืนบอลแรกชิดนิดนึงแล้วแหมจ่ายบอลเร็วเป็นคะแนนสองต่อสี่ครับเซตที่แล้วเนี่ยเล่นดีแล้วแต่ว่าโดนแซงช่วงท้ายต้องดูเซตนี้ออกสตาร์ทตามหลังเนี่ยจะสามเมตรกลางฟานเฮกน่าจะลงเส้นพอดีลูกนี้ตีเอ้าแหมเหมือนเตะไม่ค่อยจะถนัดครับแต่กลายว่าพลิกข้ามมากับกลายเป็นดีครับแต่สุดท้ายก็เป็นคะแนนของโตโยต้าลงมาสู้กันต่อครับคุซะให้ไปฟานเฮกตีลูกนี้13-6ครับดีอีกนี่หลายๆครั้งตาม6ตาม7ก็แซงได้ครับก็ไม่มีอะไรบอลเร็วยังติดทาเทชิฟันเฮกขึ้นอัดลูกนี้นาโนะเก็บได้โอกาวะฉีกวันนี้โอกาวะตีคมนะครับนี่เดี๋ยวตาเสิร์ฟนาโนะพิมพิชยาปั่นมาติดบล็อกครับคุซะให้โอกาวะยังติดบล็อกเปลี่ยนฟางไปฟันเฮกยังเก็บหลังได้ครับคุโรเบะทีมพิชยาเอาครับแต่บีมั่นใจครับบีบอกว่าบอลทัสแล้วผู้สิงก็เป็นให้เป็นแต้มของคุโรเบะด้วยครับเสิร์ฟครับบอลเร็วแม่ยังอยู่ครับตีไปติดตัวของยามากุชิฟรีบอลมาบอลเร็วอีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่พลาดครับรับไม่อยู่แล้วพยายามเล่นให้เต็มที่ที่สุดครับเซตนี้ตามหลังอยู่เยอะครับพยายามจ่ายขึ้นมาให้ได้ครับ10-16ครับบีมเสิร์ฟคุซะให้ไหลยาวบิดโอ้ยเกือบคว้าติดเหมือนกันครับพิมพิชยาวากานะอากิชิเกะตอนแรกโอ้โหสวยครับแต่ว่ามันชิดไปนิดนึงชิกิฮาระต้องแก้ไหลหลังมาลูกนี้ลงไปครับตอนแรกสวยครับ
ขึ้นสั้นหลังเลยลูกนี้นากาโนะวิ่งตามตัวเซตไปครับเอาเสียอีกครับแต้มนี้มาแลกสวยครับโอ้บิดมายังติดดีครับแล้วดูนากาโนะงัดมือเดียวครับแกข้ามมาก่อนที่เดิมอุ้ยหัวบอลเสิร์ฟครับโดนอยู่9เซตพอยต์ครับตอนนี้คุโรเบะฟันเฮกปิดเลยหรือเปล่าเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาลงไปครับทากาฮาชิโอ้คราวนี้ไม่อยู่แล้วครับเกี่ยวบล็อกแล้วก็ลงฟันเฮกลูกนี้ขึ้นได้เหนือบล็อกครับตีผ่านสบายน้อยก็เปลี่ยนเป็นคะแนนกลับมาให้ได้ครับ3ต่อ6โอเก็บหลังสวยครับตีลูกนี้ลงไปอีกครับแถมสำคัญครับคาริยาตียืดไปหลังบอลล้นมาสู้กันอยู่แหมลูกนี้4บอลไปแล้วครับเติบสามเมตรไปติดทาเทชิครับล้นข้ามมาไหลหลังคราวนี้ลงไปกลางสนามเลยครับแปดต่อ13ครับแต่จริงวันนี้ถ้าว่ากันตามคุณภาพทีมก็ต้องยอมรับว่าจริงๆก็โปรเบก็เป็นรองเยอะอยู่แล้วนะบอลแรกแกว่งครับต้องแก้ไขพิมพิชยาถอดข้ามาก่อนแล้วก็ได้ผลครับแหมแรงไปนิดนึงตอนนี้เริ่มจะโดนฉีกหนีไปอีกแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมครับคุโรเบะตีอัดลงไปตามมาเป็น14ยังไม่ได้หมดโอกาสซะทีเดียวคุโรเบะเซิร์ฟยอดมารองได้ครับนากาโนะแล้วตีเองเป็นเซฟบล็อกครับพิมพิชยาไม่ผ่านเปลี่ยนฝั่งมาลูกนี้บิดไปหลังสวยครับใครจะขึ้น20ก่อนครับแม่ตอนนี้มันกลับไปใกล้เคียงกันเหมือนเซตแรกครับ3เมตรฟันเฮดติดบล็อก20 19ครับทีละ2ทีละ3ทีละ4ครับชุดสุดท้ายคือเสียไป4แต้มรวดครับจาก14 18เป็น17 18พิมพิชยาสะบัดผ่านมาได้ครับล้นข้ามมาพิมพิชยาอีกทีหนึ่งโอ้ติดบล็อกลงไปคุโรเบะ21 20ครับเจอตาจะเสิร์ฟครับชิกิฮาระบีมเข้าไหนมาไปติดชิกิฮาระแล้วล้นครับอีกทีหนึ่งเสยบล็อกออกไป22 21เอาครับอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ไม่โดนจะเป็น23เท่าหรือว่าเป็น24 22ครับโอ้บอลแรกห่างต้องประคองครับลูกนี้กลายเป็นดีครับเกี่ยวบล็อกลงไปเอาครับแต้มสำคัญโตโยต้าฟันเฮดไม่มาครับยังดีครับล้นออกไป
โอ้โหฟันเฮกโดดเสิร์ฟเลยบอลแลกลึกโตโยต้ายังเหนียวฟรีบอลข้ามาแม่บอลมันสูงไปหน่อยครับสุดปลายมือโอกาวะเน้นๆไม่ผ่านฟุกุโมโตะตีมายังติดชิกิฮาระเหมือนกันต่ำครับฟันเฮกตีไม่ได้ไหลยาวบล็อกเอาไม่อยู่ครับเรียบร้อยคุโรเบะขึ้นเซตพอยต์ครับ 25-24 โยต้าเปิดมาลูกนี้3เมตรฟานเฮกตีหลุดออกไปเรียบร้อยครับจบครับเป็นไม่โดนครับเรียบร้อยครับคุโรเบะปล้นได้สำเร็จครับหลังจากที่ตาม6ก็กลับมาชนะได้ครับเป็นว่าคู่นี้ต้องสู้กันต่อในเซตที่4ครับลงมาเสิร์ฟครับอุเมสุยอดแม่ยังคว้าได้ฟรีบอลมาครับฉีกลูกนี้ลงไป 3-1 ครับ พิมพิชยายิงผ่านบล็อกมาได้ครับโอ้ตีแม่งครับลูกนี้ทะลุบล็อกมาเลยตามมาเป็น 2-3 ครับคุโรเบะยกมือขอโทษขอโพยคู่แข่งครับบอลสั้นปลายลงไปครับเซตที่แล้วไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ครับช่วงท้ายหนาวครับตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางอีกครั้งครับคุณยกไปลูกนี้ผลักไล่เส้นโอกาวะรออยู่ครับแล้วบอลสั้นไม่ผ่านฟุกุโมโตะพิมพิชยายิงมาลูกนี้แสงหน้าทาดิชิออกไปเลยครับไหลหลังมาฟันเฮกดักได้แต่จังหวะสุดท้ายโดนซ้ำครับไม่เหลือโด่งโด่งลูกนี้ยังดักได้ครับตีหนีมาหลังทาดิชิถึงบอลครับฟรีบอลมายกโด่งโด่งแซ่ครับลูกนี้ลงโล่งครับบล็อกตกไปแล้วครับก็เหมือนพอไปเสียบอลตกใส่ศีรษะครับแหมคว้ามาเล่นต่อไว้ได้16-8ครับเสิร์ฟครับนากาโนะบอลแรกลึกนิดนึงยังได้เหลือเดียวบิดลงไปครับ9-16ประคองติดบล็อกอีกครับอีกทีคราวนี้ชิกิฮาระเก็บได้ฟานเฮกบอลไปโดนเน็ตก่อน3เมตรตรงกลางโดนเน็ตคืนเหมือนกันแต่ว่าเป็นคะแนนแล้วครับมันดีเข้าตัวฟานเฮกจะมีพวกวอลเลย์บอลเด็กบ้านเราครับประเภทที่จบแข่งต่อจบแข่งต่ออย่างนั้นน่ะก็จะอาจจะมีไหลหลังมาแย่งกันรับครับ12-22
บอลสั้นติดฟันเฮกหล่นเข้ามาตียากหน่อยเจอบล็อกแน่นนะครับเสิร์ฟบล็อกได้โอกาวะตามเก็บเอาไว้ชิกิฮาระผลักเข้าในยังติดแล้วโดนสวนคืนมาแหมลูกนี้มันแสกหน้าครับต้องเอาบอลลูกนี้ทะลุบล็อกมาได้ครับเอาไม่อยู่ครับทาติชิโอ้โหลูกนี้เข้ามาทับสวยครับชิฮาระตีลงไปหนึ่งครับเพราะว่าต้องยืนมาเล่นกันในเซตนี้พิมพิชยาเสยบล็อกยังอยู่ครับทาติชิโอกาวะตีลอยๆมาก่อนอูเมสุระเบิดบล็อกชิกิฮาระรองได้คุซาให้นากาโนะตีไปโดนไหล่ไม่ทันแล้วครับก็เป็นว่าสุดท้ายเอาชนะไปได้ครับเกมนี้โตโยต้าออโต้บอดี้ควินเซนะครับบุกมาชนะคุโรเบะคอฟาริสได้3ต่อ1เซตครับ28 26นะฮะ25 15 24 26แล้วก็25 15ครับก็